สวัสดีครับพวกเราเฟิร์สสวัสดีครับผมสงการครับโทรุครับโทรุสงการอีกการรวมตัวมากันได้ยังไงครับครับต้องบอกว่าทางไวท์มิวสิกมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำโฟโคบอยกรุ๊ปนะครับก็คือเอาเสน่ห์ของบอยแบนด์ยุค90เนี่ยกลับมาให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็เลยเกิดมาเป็นพวกเรา3คนนะครับผมใช่ครับเรา3คนมารวมตัวกันได้ยังไงเจอกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเจอกันได้ยังไงก็จากต่างคนต่างที่มากันใช่ครับเพราะว่าอย่างผมกับพี่โทรุเนี่ยคือเข้ามาทีหลังสงกรานต์เนี่ยเขาจะเป็นเทรนนีของ GMM Music มาก่อนหน้านี้แล้วครับผมก็เขาเทรนมาอยู่สักพักนึงฮะแล้วก็พวกผมเนี่ยได้เพิ่งออดิชั่นเข้าไปพวกผมออดิชั่นเข้าไปตอนที่มีเริ่มแพลนโปรเจกต์นี้พอดีเนาะใช่ครับเราก็อยู่ด้วยกัน2คนสักพักนึงเลยฮะจนแบบหาคนที่3ก็หาไม่ได้สักทีมันยังไม่ลงตัวก็เลยเนี่ยเจอสงกรานต์พอดีฮะก็ให้สงกรานต์ลองมาออดิชั่นดูก็ผ่านแล้วก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันสักพักนึงนะครับกว่าจะเข้ากันได้ใช้เวลานานแค่ว่าจะรวมเป็นหนึ่งเดียวได้3คนโอ้หลักปีเข้าปีที่3ครับ3ปีเข้าปีที่3ใช่ครับ3ปีนี่เป็นไงบ้างฮะเราต้องก็รับหนึ่งจะบอกว่าสกิลแต่ละคนอ่ะมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการจะทำวงนึงให้มันแบบกลมๆได้เนี่ยมันต้องจูนกันนานอยู่พอสมควรครับให้มันแบบเท่ากันเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยฮะแสดงว่าแต่ละคนก็มีความเขาเรียกมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปใช่ใช่ใช่ในเรื่องไหนกันบ้างใช่ของผมนะพูดตัวเองได้ไหมให้พี่พูดได้เดี๋ยวทุกคนจะเป็นสายพูดถึงใช่ครับใช่ครับคือทุกคนชอบร้องเพลงหมดเลยครับแล้วก็อย่างพีคเนี่ยเสน่ห์ของพีคผมว่าเป็นเรื่องของการ movement เป็นทั้งเลื่อนแบบเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนแบบเคลื่อนไหวแล้วดูมีกรูฟเป็นคนแบบดูเท่จังหวะอะไรเงี้ยครับใช่ครับรู้ตัวเหมือนกันอย่างสงกรานต์เนี่ยสงกรานต์จะเป็นคนที่เต้นเก่งเพราะว่าเขาเรียนแบบค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยฮะก็จะเต้นเก่งครับการทำเป็นหน้าที่ของสงกรานต์กับพีก็จะต้องบอกทุกรูปยังไงของพี่โทอ่ะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าพี่โทเขาเป็นคนแบบเป็นคนเอเนอร์จี้เยอะเป็นคนมีพลังบวกเยอะเขาเรียกว่าคนที่อยู่รอบๆเขาก็สามารถซึมซับพลังบวกจากเขาได้อะไรแล้วพี่โทก็เป็นคนที่ผมว่าเสียงพี่โทมีความมีเสน่ห์บางอย่างที่พวกเราสองคนยังใช่ไหมมันขาดไปใช่ครับจริงๆแต่ละคนก็ค่อนข้างขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วพวกเรารวมกันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเติมกันไปครับอันนี้ต้องถามแล้วมันเวิร์สคำว่าเวิร์สมายังไงครับคำว่าเวิร์สจริงๆเวิร์สมันคือท่อนเพลงเนาะครับผมเพลงท่อนเวิร์สเนี่ยมันก็จะนำทุกคนเนาะที่ฟังเพลงเข้าไปสู่เนื้อหาใจความสำคัญของเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็พวกเราก็เลยแบบคิดว่าเอาชื่อนี้มาเป็นเหมือนตัวแทนของพวกเราเนาะที่จะนำทุกๆคนหรือว่าคนฟังทุกๆคนเนี่ยเข้าไปสู่เรื่องราวของเพลงด้วยเป็นตัวแทนการเขาเรียกอะไรพาทุกคนน่ะเข้าไปในเรื่องราวใช่แล้วอย่างที่เห็นคือเวิร์สนะครับตัว E เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเลข3มันมีเลข3ครับผมเลข3ก็คือง่ายๆเลยคือพวกเรา3คนนั่นเองครับผมก็เข้ากันพอดีครับใช่ครับก็เลยนอกจากการล่าสุดเรื่องตัวเราก็งานค่อนข้างหนักเหมือนกันใช่ครับเรียกได้ว่าคือที่ลุยกับซิงเกิลเดบิวต์หนักมากๆเพราะว่าด้วยความที่เป็นซิงเกิลแรกด้วยเป็นซิงเกิลที่เราอยากจะแนะนำตัวตนแนะนำคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับให้แบบให้ทุกคนได้รู้จักใช่ใช่แล้วก็มี MV พูดถึง MV ดีกว่าไป MV ที่ขอพี่ดาก่อนโอเคครับกับเพลงเนี่ยที่มาที่ไปยังไงเราคุยกับทางโปรดิวเซอร์ยังไงเพิ่งได้ยังมาเป็นเพลงนี้ก็ทางโปรดิวเซอร์นะครับก็ได้พี่ปู่พี่โฟครับมาทำเพลงให้ครับก็เป็นศิลปินที่พวกเราชื่นชอบอยู่แล้วเนาะก็ส่วนเพลงเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันตีความมาจากคาแรคเตอร์ของพวกเรา3คนนะครับที่มีความกวนความขี้เล่นความแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยครับมันก็ออกมาทางคอนเซ็ปต์เพลงแล้วก็เนื้อหาเป็นไงนะเนื้อหาก็ถ้าเปรียบเนื้อหาเป็นคนๆนึงเนี่ยก็จะเดินไปบอกคนคนนึงไปจีบอย่างงี้ดีกว่าก็จะเดินไปแล้วไปถามว่าเธอจะให้เธอเป็นแฟนฉันหรือให้ฉันเป็นแฟนเธออะไรประมาณนี้ฮะก็ถ้ายังตอบไม่ได้เราก็หยอดไปอีกว่าแล้วจะให้เรียกเบบี้หรือที่รักอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางแบ่งท่อนกันยังไงในการร้องเพลงก็ทางพี่ปู่พี่โฟเลยฮะเป็นคนมองว่าเสียงคนไหนเหมาะกับท่อนไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็ได้ทำการแบ่งมาให้แต่ว่าเขาก็เปิดโอเพ่นให้พวกเราเสนอไอเดียใช่ครับเสนอไอเดียลองใส่ไอเดียเข้าไปในท่อนนั้นท่อนนี้ดูว่าอยากมีลูกเล่นอะไรเพิ่มใช่ใช่ครับที่มันเป็นตัวเราครับใช่แต่เพียงหลายคนก็แบบแอบว้าวตรงว่าคาแรคเตอร์พวกเธออาจจะเป็นแนวแบบเฮ้ยแนวล็อกหรือเปล่าแต่พอเพลงออกมาเฮ้ย
มันเป็นแนวที่แบบกินใจแบบวัยรุ่นมันดูร็อกเหรอครับพี่มันดูร็อกมันดูตอนแรกมันดูฟิลร็อกไงมันเปิดแรกแต่พอเพลงออกมาเอ้ยมันกลายเป็นเพลงแบบสดใสน่ารักต้องบอกว่าคิดว่าทุกคนน่าจะฟังกันง่ายแล้วก็น่าจะชอบกันได้ครับไม่ยากแนวดนตรียังไงสำหรับเพลงนี้มันมีกลิ่นอายของอะไรสำหรับแนวดนตรีจริงๆแล้วมันจะมีความซินป๊อปหน่อยๆซึ่งจะเป็นเสียงที่เขาใช้ในช่วง 80-90 นะอย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์ของวงเรามันจะเอาเสน่ห์เนาะของเพลงยุคนั้นมาใส่ในยุคนี้แต่ก็คือเอาเขาเรียกว่าเบลนกันเอาให้เบลนกับว่าให้เบลนกับยุคนี้ใช่ให้คนในยุคนี้เข้าถึงได้ง่ายด้วยครับใช่จริงๆเราเกิดทันหรอก็คือมันเป็นยุคคาบเกี่ยวผมก็ฟังเพลงประมาณแบบพวกแม่ฟังพ่อฟังอะไรเงี้ยที่ได้ยินมาฟังในรถใช่ครับใช่ตอนเป็นเด็กใช่ฮะเราก็ค่อนข้างแบบซึมซับชอบฟังเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยฮะทำไมมันมีเสน่ห์ตรงไหนครับเพลงยุค80-90มันเป็นเรื่องของการเทคนิคการร้องเนี่ยครับการประสานเสียงซึ่งต้องบอกว่ายุคนี้อาจจะน้อยลงจะโฟกัสที่เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นเรื่องของโฟกัสอาจจะให้ความสำคัญน้อยลงมานิดนึงครับซึ่งพวกเราเนี่ยอยากจะเอาด้านของกลิ่นอายเรื่องของเทคนิคการร้องเทคนิคการประสานเสียงเนี่ยมาชูขึ้นใหม่ครับผมแต่ในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ยังมีอยู่ใช่ยังมีครับก็ยังมีแล้วเราต้องฝึกกันยังไงครับสามคนต้องฝึกแต่ละคนแบบไม่ได้ถนัดกันมากอย่างที่บอกพี่เลยคือสกิลแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างผมเนี่ยการเต้นเนี่ยผมให้เลยเต็มร้อยผมให้ห้าอย่างนั้นเลยพี่เพราะผมค่อนข้างแค่เดินได้ค่อนข้างไม่มั่นใจพี่ว่าแบบว่าการขยับเขยื้อนร่างกายของเรามันดูแบบมันดูตลกเลยนะเราคิดเองนะฮะอะไรประมาณนี้ผมก็เลยแบบไม่ค่อยแบบชอบเต้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอมาเป็นโปรเจกต์เวิร์สเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องมีเพอร์ฟอร์แมนซ์บ้างนะจะได้ทำร่างกายให้มันดูแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยฮะครับใครแข่งสุดในเรื่องผมนี่ฮะรุ่นพี่ของเราที่รุ่นพี่ของเราที่ล่ำเรียนมาใช่ว่าเป็นล่ำเรียนมานานหลายปีครับโบราณวัตถุโอ้โหขนาดไม่ถึงขนาดนั้นเป็นไงทุกท่านคือเราต้องช่วยกันหาเพื่อนไปยังไงในการเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมว่ามันพอเราใช้เวลาด้วยกันมันเหมือนสังเกตกันมากขึ้นแล้วก็เราอยู่ด้วยกันแล้วซ้อมด้วยกันมันมีการเหมือนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเทคนิคอะไรนะครับมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับผมว่าพออยู่รวมกันมันก็เป็น energy บวกให้กันใหม่ถึงว่าคนนึงพอรู้สึกว่าเต้นไม่ได้เนี่ยพอคนนึงเต้นได้คนนึงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ยังเต้นได้เลยทำไมเราจะเต้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นแรงผลักดันให้กันมากกว่าใช่เราก็คอยช่วยกันแล้วคอยดูกันว่าใครยังไม่ได้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เข้าไปช่วยเขาใช่ใครถ้าเรายังเต้นไม่ได้เพราะว่า3คนก็ยังไม่พักซ้อมไปเรื่อยๆก็เลื่อนเต้นเลยแต่เรื่องร้องไม่ต้องห่วงได้หมดทุกคนเรื่องร้องนี่ก็จริงๆก็มันก็มีแผลกันบ้างแล้วก็มาช่วยกันตบๆๆๆใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะมาถึง MV ละทีนี้ครับอยากจะเล่าทุกเมื่อกี้อยากจะเล่าเมื่อกี้อยากจะเล่าคือที่ผมอยากจะเล่า MV นี่ก็คือ MV ก็ได้inspiration มาจากหนังสืบสวนสอบสวนยุค90 80เหมือนกันภาพมันก็จะดูแบบว่าเป็นเท่เป็นหนังว่องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ก็ดูเท่ๆครับก็แล้วก็ที่ผมอยากเล่าเลยนี่คือบรรยากาศวันถ่ายครับก็คือวันที่เราไปเนี่ยคือเราออนโลตอนกี่10โมงครึ่งใช่ครับแล้วเราถ่ายเสร็จเนี่ย8โมง7โมงครึ่ง8โมง8โมงของอีกวันนึงใช่ครับก็เรียกได้ว่าถ่ายแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเกือบรอบใช่ฮะก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าใช้งานร่างกายคือขีดจำกัดพอถึงบ้านปุ๊บหลับเลยล็อกเลยครับครับเออทำไมต้องทำงานต้องถ่ายได้ขนาดนี้คือต้องละเอียดละออขนาดนี้ต้องคือด้วยความที่มันเป็นไอ้นี่พี่เป็นตัวแรกด้วยแล้วพวกเราก็แบบตื่นเต้นกับมันอยากจะทำมันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็บางคนอาจจะเหนื่อยแต่พวกเราแบบรู้สึกว่าสนุกดีไปต่ออะไรเงี้ยฮะครับผมค่อยมาน็อกทีเดียวน็อกทีเดียวค่อยมาน็อกทีเดียวใช่ครับอย่างใน MV เราก็มีแบบเล่นด้วยมีฮะมีฮะเล่นกับขาไม้ใช่ครับถ้าพูดถึงขาไม้นี่คือใช้เวลาสักพักนึงเลยครับกว่าจะซึมเข้าร่างกายด้วยความที่โอเคเราเกิดมาเราไม่มีขาไม้ติดตัวใช่ใช่ไม่ได้อยู่กับเราเราก็ต้องแบบทำความคุ้นชินกับมันสักพักครับผมแล้วด้วยความที่เป็นวงด้วยสามคนอย่างเงี้ยทุกท่าวิธีการทำลายเต้นต่างๆมันต้องเหมือนกันเนาะเรื่องของน้ำหนักเรื่องของใช่ก็องศาซ้อมกันสักพักแล้วที่บอกว่าซ้อมกันหนักก็ขาไม้นี่แหละครับใช่กว่าองศาจะเท่ากันกว่าทุกอย่างทุกคนจะออกแรงเท่ากันก็
2-3 เดือนได้ไหมพี่โทใช่ครับ2เดือนเข้า3เดือนด้วยซ้ำใช่กว่าจะแบบถ่าย MV กันได้ครับกระแสก็ไปกระแสก็ถือว่าเกินคาดเนาะด้วยความที่เป็นเพลงแรกแล้วผมนั่งอ่านคอมเมนต์ทั้งคืนเหมือนกันทั้ง3คนเป็นเหมือนกันหมดเลยนั่งอ่านไม่ได้นอนเลยส่วนใหญ่แล้วคนก็จะเม้นประมาณว่าเอ้ยเสียงดีทั้ง3คนเลยแล้วก็วงแบบนี้แบบหายไปนานนะดีใจจังเลยที่แบบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นกำลังใจให้พวกเรา3คนดีมากเลยครับจริงๆกับความคาดหวังของเรามันคือกลับมารันวงการนี้เลยป่ะครับความคาดหวังความตั้งใจของเรากลับมารันวงการนี้เลยไหมเราคงไม่ได้มองขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเราเรียกว่าเต็มที่ที่จะแบบว่าทำทุกผลงานมากกว่าครับที่อยากให้มันออกมาดีแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับผลงานของพวกเราผมว่ามันเป็นการเติมเต็มความฝันของพวกเราดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนก็มีความฝันแบบว่าอยากจะเป็นนักร้องมาแบบสู้กันมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยพอได้ทำแล้วมันเลยแบบเต็มที่หมดใช่ครับอย่างเราพวกเราซุ่มซ้อมกันมานานเนาะมีถ่ายก่อนเดียวแต่วันนี้เป็นวันเดบิวต์จริงๆจะได้ขึ้นเวทีโชว์จริงๆครับคอมเมนต์อะไรจากหลายๆอย่างจริงๆความรู้สึกเราเป็นยังไงต้องบอกว่าเราตื่นเต้นกับทุกๆเวทีครับผมเราตื่นเต้นกับทุกๆครั้งที่เราได้ขึ้นโชว์เนาะเราเรียกว่าเราตั้งใจกับทุกครั้งเลยที่เราโชว์เพราะว่าอย่างที่บอกเวทีเนี้ยเป็นเวทีเดบิวต์เป็นเวทีที่เราจะได้โชว์สดต่อหน้าทุกๆคนเป็นครั้งแรกครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่ามันดีใจแล้วมันอยากมันตื่นเต้นมันอยากจะโชว์ออกมาว่าเนี่ยเราซ้อมมาหนักแล้วเราก็พร้อมที่จะโชว์ให้ทุกคนดูครับอย่างฝันเนี้ยผมอ่ะผมเริ่มตามฝันของผมมาตั้งแต่อายุ15ตอนเนี้ยผมอายุ28ผมใช้เวลาอยากจะเป็นนักร้องผมมา13ปีเพราะวันนี้ผมแบบผมดีใจมากตื่นตันมาแล้วก็ชวนเพื่อนมาทุกคนเลยตอนเห็นเพื่อนนี่ผมน่าจะน้ำตาไหลใช่ครับน้ำตาไหลจังเลย5-4-3-2ไปเบรกแน่เงาดิพี่เรายังไม่ร้องไห้ตอนนี้แล้วจะถามพี่เราอยากสงการราคากี่ปีผมต้องบอกว่าผมมาเทรนมาเป็นศิลปินฝึกหัดนะครับคือประมาณ 5-6 ปีซึ่งในที่สุดมันถึงวันของเราจริงๆสักทีนะมันตื่นตันแล้วมันก็เหมือนความฝันของเรามันได้เก็บเช็คลิสต์อีก1อันนะครับพี่สงการเสียงสั่นแล้วเนี่ยพี่ผมตื่นเต้นมากๆวันนี้คือแบบประมาทมากแล้วก็มันดีใจที่มันถึงวันของเราสักทีครับของพี่เหรอฮะก็ถ้าเกิดเริ่มเดินตามฝันแบบจริงจังเลยน่าจะเป็นช่วงม.ปลายครับผมช่วงม.ปลายม.5 ม.6 เนี่ยฮะก็น่าจะสัก 7-8 ปีแล้วครับผมใช่ตั้งแต่ที่แบบว่าพยายามหาช่องทางในการเข้ามาเป็นนักร้องอะไรเงี้ยฮะจนแบบก็ผิดพลาดบ้างล้มเหลวบ้างไปไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยครับจนบางทีแบบเกือบจะเลิกไปแล้วแต่ว่าก็ยังอยากทำมันให้สำเร็จอยู่ครับผมจนแบบสู้มากลับมาได้ใช่ได้วันนี้สักทีเกือบหลับแต่ก็ไม่ได้แล้วมีอะไรฝากแฟนไหมที่เขาก็ซัพพอร์ตเรามาจากแรกก็คงไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณจริงๆครับคุณที่คอยตามเชียร์เราคือหลายๆคนบางทีก็อาจจะเห็นหน้าเห็นตาเราบ้างด้วยความที่เรามาจากสายครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับตั้งแต่วันที่ทุกคนได้รู้จักเราวันนั้นเป็นวันแบบเขาเรียกว่าได้ซัพพอร์ตเราครับใช่ก็หลายๆคนยังอยู่ในวันนี้วันที่เราไม่มีผลงานเลยอะไรเงี้ยเขาก็ยังติดตามชีวิตเราอยู่จนวันเนี้ยเราแบบมีผลงานแล้วเขาก็ยังแบบซัพพอร์ตเราอยู่เสมอก็ขอบคุณทุกๆคนเลยครับขอบคุณมากครับฝากช่องทางติดตามของพวกเราด้วยแล้วก็ติดตามเพลงผลงานได้ที่ช่องทางไหนอะไรยังไง MV ก็ครับผมฝาก MV เอาไงครับด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดตามชมกันได้ที่ Official White Music ทุกช่องทางเลยครับใช่ครับผมถ้าใครอยากติดตามพวกเรานะครับพวกเราก็มีช่องทางโซเชียลด้วยนะครับก็คือ Official Verse นะครับ Official เขียนปกติส่วน Verse คือ V3RSE นะครับมีทุกช่องทางเลยครับฝากติดตามด้วยครับใช่ครับแล้วก็ฝากอีกอย่างนึงนะครับผมคือด้วยเพลงของเราที่ปล่อยไปเป็นซิงเกิลแรกแล้วเรามีโบนัสแทร็กด้วยนะครับผมทุกคนสามารถไปฟังเพลงอื่นๆได้นะครับผมในทุกๆสตรีมมิ่งเลยครับผมใช่ครับโชว์ให้พี่ๆได้ครับจริงๆเรามีชาเลนจ์ TikTok ด้วยครับพี่ๆเป็นท่าเอาไงครับง่ายๆใช่ครับก็เข้าฝากไว้ตรงนี้เลยแล้วกันครับอย่าเพิ่งอย่าให้ปล่อยก่อนครับได้ครับเล่นตามกันง่ายๆพี่ฮุกได้โอเคครับว่า
อยากให้ฉันมาคอยอุ่นใจเพื่อว่าเธอจะคอยอุ่นใจฉันเอายังไงเธอเลือกมาได้เลยให้เรียกเบบี้หรือที่รักเธอชอบแบบไหนจัดให้ครับเดินคู่แขนรู้ว่าชอบให้ฉันจูงมือกันเล็กได้ทั้งนั้นไม่บังคับจะให้ฉันเป็นแฟนเธอหรือให้เธอเป็นแฟนฉันได้ทั้งนั้นให้เธอเลือกเองครับครับขอบคุณครับ